ับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายล่อฟ้าครับในวันอังคารที่31กรกฎาคมนะครับครับวันนี้วันสิ้นเดือนสิ้นเดือนแต่ว่าไม่เหมือนสิ้นใจแต่เงินเดือนคุณเข้าคุณ2คนมีเงินเดือนนี่เงินเดือนผมนี่นะวันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เปิดเทอมนะใครเปิดเทอมมีลูกอะไรอ่ะไม่เปิดเทอมสภาเปิดไงก็คุณมีเงินเดือนน่ะเงินเดือนเข้าเนี่ยไปเวลาปิดสภาเงินเดือนเข้ามั้ยเข้าหมดผมไม่เข้าเลยผมวันไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับผมเลยวันสิ้นไหนผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเจ็บคอตั้งไม่รู้ติดมาจากคุณชนนท์เปล่าโรคปากเปื่อยเจ็บคอแต่ว่ามีคนป่วยเยอะมากนะก็คุณจั๊กก็จะป่วยเมื่อกี้พี่ปองอัญชลีก็จะป่วยเหมือนกันแล้วก็หนิงนันทยาก็ป่วยแล้วจากนั้นคุณป่วยมาแล้วคราวนี้เนี่ยผมเนี่ยบังเอิญว่าได้จดหมายถึงคุณชนนท์อันนี้คือคุณชนนท์นะผมแอบอ่านนะของคุณชนนท์เอ้าเขาส่งให้ผมแล้วผมก็อ่านดูเอ้าถึงผมแล้วคุณไปอ่านได้ไงอ่ะก็เปิดมาผมก็อ่านนะการที่เปิดมาผมก็อ่านเนี่ยก็บอกว่าระวังเรื่องมีคนเล่นของเออเนี่ยเขาอาจจะมีการเนี่ยขอให้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ที่ตัวให้มากหน่อยเพราะฉะนั้นมีคนเล่นมนต์ดำพวกคุณจะป่วยอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยแปลว่าเขาเสกสาเข้าปากคุณนี่เหรอเสกสาเข้าปากผมว่าผมก็ชอบนะหลวงปู่เงินวัดบางกลานสมเด็จเกียรติชัยโยหลวงปู่ทวดรุ่น97อะไรเนี่ยผมว่าถ้าไม่บอกผมคุ้มครองผมก็จะชอบมากคือคุณป้าท่านนี้นะครับเขียนมาบอกว่าผมเนี่ยเจ็บเข่าบ้างเจ็บคอบ้างอาจจะเป็นพวกคนที่ไม่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเล่นสกปรกใช้เดรัจฉานวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำใช้วิชากังคกนะซึ่งเราต้องระวัดระวังผมก็ระมัดระวังนะครับผมก็ห้อยขอบคุณคุณป้านะคุณป้าไม่ลงเสื้อนะครับป้าเรียกเสียงคุณป้าผมก็เรียกคุณป้านะครับว่าขอบคุณป้าผมก็มีพระอยู่ตลอดแล้วนี่ก็ใกล้คุณสิริโชคอันนี้ของคุณสิริโชคอันนี้เป็นแบบทวิตเตอร์ผมด้วยนะจากบอสตันนะอันนี้ผมไม่ได้แกะอ่านนะคุณสิริโชคผมอ่านได้นะจากคุณอาร์มโชติรสบุญกาดอะไรเนี่ยนี่ส่งให้คุณเลยอ๋อส่งให้ผมแล้วทำไมคุณเซ็นเซอร์หมดเลยวะก็ส่งให้ผมนี่ในฐานะที่ผมเป็นผู้อำนวยการใหญ่นี่ส่งมานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยน่ารักมากฮะเด็กชายวริศส่งต่อคุณพรขอโปรดการ์ดขอโปรดการ์ดนี้นะครับนี่ส่งมา ไอ้แล้วก็ขอลายเซ็นด้วยอันนี้ส่งมาเนี่ยถูกต้องแล้วคุณสิริโชคคือใส่ซองติดสแตมป์มา นะครับโอ้ยคุณเทพไทยได้ไม่ต้องจ่ายเงินค่าสแตมป์แต่ว่ามีคุณป้าอยู่ท่านหนึ่งท่านก็ขอมานะแต่ว่าท่านไม่ได้ใส่สแตมป์มาแต่ว่าก็อนุเคราะห์ให้เพราะว่าท่านส่งรูปมารูปในอดีตของ3สายล่อฟ้าเขาบอกอ๋อนี่เขาส่งคนกลางผมนะคนกลางผมไม่นี่ใช่จริงด้วยนี่ไงนี่ผมไม่เห็นนะเมื่อกี้จริงเหรอเออผมจริงด้วยนี่ก็กำกับเลยนะหล่อสุดไงแม่เนี่ยนี่ให้กล้องดูนิดนึงกล้องดูนี่คุณกล้องไหนเนี่ยคุณนี่ๆๆนี่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 ตรงนี้อันนี้ซูมมานิดนึงนี่เห็นไหมชาวนนท์คนสายแว่นนี่คือใครเนี่ยสายแว่นคุณโยกก็เป็นเด็กซนนะคุณเป็นเด็กซนใส่เสื้อสีแดงด้วยนะแล้วคนกลางก็คุณชาวนนท์แต่ว่าผมนี่แหมมันสุดยอดเลยเนี่ยนั่นทำไมเป็นอย่างนี้ผมสงสารเด็กคนนี้ถ้าเขาดูทีวีเขาจะบอกให้ผมโตมาเป็นอย่างนี้ผมเฮ้ยนี่แหละกรุงเทพไทยแม่มันสุดยอดจริงคุณป้าชื่อป้าแขกรู้สึกใช่ไหมไม่ใช่ครับป้าแขกที่พักนะไม่ใช่ป้าแขกป้าแขกพิษณุโลกป้าแขกพิษณุโลกนี่คุณรุ่งสุรีพึ่งสายนี่แม่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ส่งสแตมป์มาแต่ว่าจะส่งให้ส่งให้นะครับหมดแล้วหมดแล้วแต่ว่าบอกคุณหน่อยแล้ววันนี้เนี่ยผมไปฟรีแฟนคลับคุณเยอะมากที่ไหนผมไปรับประทานกิจบัตรปวอแล้วก็มีแฟนคลับของคุณเนี่ยเยอะมากคือผู้การส่วนใหญ่ผู้การนายพลส่วนใหญ่ผู้การบอกว่ารายการของพวกเราเนี่ยทำให้เขาเดือดร้อนเพราะคุณนายที่บ้านเนี่ยรบเร้าให้ไปติดจานเพื่อจะดูสายล่อฟ้ามีผมชื่ออ้างอิงได้พลตรีพิเชษสุขพงศ์พิสิทธิ์นี่ผู้การจังหวัดประจวบแล้วก็พลตรีชัยพรรัตแพทย์ผู้การร้อยเอ็ดทหารทหารหมดเลยเขาบอกว่าเสียดายมากเราทำรายการช้าไปนะเขาไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรสายเกินไปแล้วก็ถามกันไปครับก็พยายามถามแล้วเราจะส่งอะไรให้คุณเทพไทยส่งโปสการ์ดนะครับให้ฮะส่งโปสการ์ดฮะฮะดูนะโปสการ์ดอันแบบไหนนี่ผมหล่อสุดเอาผมให้คุณหล่อวันนี้โอเคครับผมเป็นที่รู้อยู่แล้วผมว่าเราเริ่มเข้ารายการดีกว่ามั้งฮะหมดเวลาแล้ว MV MV ครับครับ MV พูดถึงเรื่องทหารครับเราก็มี MV MV ที่เกี่ยวกับทหารให้หน่อยครับเชิญโอเคเชิญครับบ้านนาถูกเกณฑ์เข้ามากลมทหารหนุ่มทบสองลูกอีสานมาปลัดจำการชายแดนมาเลบ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวงหายวาเวช
างเรือลำน้อยลอยเลแฟนบนเส้นได้ปลายกระบอกปืนบ้านเกิดเมืองนอนที่จำจากจรตอนนี้ลมดึกโชยมาวิววีคงหลับฝันดีกันตลอดคืนหนุ่มทหารเกณฑ์ออกลาดตระเวนเสียจนดึกดื่นเดือนเงาดาวตกเสียงนกล่างคืนแววซ้อนเสียงปืนจากชายขาวไกลในวันดีๆที่ไม่มีสถานการณ์สาวเมายาวีกับบ่าวอีสานเพื่อยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจต่างภูมิลำเนาแต่ว่าเฮาก็เป็นคนไทยปลดปลัดจำการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาเลือกเขาบูโดถ้าเขามันไกลมากมายความลับกี่ดวงชีวิตที่หมดดับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าอยู่ป้อมในน้องกอดปืนยืนยามตีสามกว่าฟ้าเสียงโอลันของแม่แววมาหัวใจพวนว่าคิดทอดบ้านเดครับก็เป็นเพลงเกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับทหารลูกเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมผมรู้จักนักร้องแต่เพลงนี้ผมไม่ยอมรับตรงไม่รู้จักไม่รู้จักนะคุณเทพไทยรู้จักพอรู้จักฮะพอรู้จักบ้างผมรู้จักนักร้องรู้จักเพลงอื่นของนักร้องตายมาครับตายมาเพลงอะไรก็ได้เพลงก็ได้นักร้องก็ได้นะวันนี้ผมมีของแจกพิเศษอะไรครับจากอเมริกาเจ้าของร้านแจกเป็นร้อยตัวเลยเยอะเลยสารภูเก็ตของพี่เอกน้องจอยแล้วก็คุณตุ๊กสามพี่น้องเขาก็ส่งมาตลอดค่าส่งจะแพงกว่าค่าเสื้อเลยผมดูตาทางใครตอบถูกให้เสื้อเสื้อร้านเขาว่าชื่อร้านภูเก็ตที่นั่นนะที่อเมริกานะไม่มีบัตรแล้วที่ร้านเขามีเสื้อเขาทำให้ลูกค้าไงเขาแจกให้ลูกค้าไงทำที่เนี่ยนี่ทำที่ประเทศอะไรนะฮอนดูรัสฮอนดูรัสเป็นประเทศไหมเป็นที่ฮอนดูรัสทำในฮอนดูรัสไม่ได้ทำที่ไชน่านี่นี่ประเทศนี้คุณทักษิณเป็นสมาชิกอยู่ได้เมื่อนะมอนเตเนโกรอันนี้คารากัวนี่คารากัวนี่อันนี้ฮอนดูรัสไม่กินฮอนดูรัสโอเคไปทำถึงที่คารากัวเลยนะทำดีไม่คุณจะแจกไงคุณมีเยอะแจกก็ไม่เฉพาะวันนี้พิเศษแจกไปวันนี้ก็ให้มา4ตัวให้หมวกแล้วคุณจะแจกยังไงก็จับฉลากเอาตกลงวันนี้แค่แจกแค่4ตัวไม่อันนี้ต่างหากนี่พิเศษเพิ่มขึ้นมาเพิ่มมาเสื้อสวยตัวใหญ่ๆนะคุณอ้วนๆแล้วก็มีหมวก2ใบด้วยขอบคุณคุณจอยพี่เอกแล้วก็คุณตุ๊กนะครับที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็ขอบคุณแกก็ส่งมาเรื่อยไม่คุณแกรู้สึกจะมายอเปล่าจงมาเพราะส่งมาจากอเมริกาเนี่ยแล้วคุณเทพไทยเป็นคนรับต้องขอให้คุณพูดภาษาอังกฤษนะ Thank you very much ได้ไหมต่อนะดิต่อพอแล้วก็จะพูดอะไรขอบคุณมากมากก็ Thank you very much คุณจอยคุณตุ๊กแอนคุณพี่เอกเห็นไหมโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้วันสุดท้ายแล้วเสื้อสีดำวันสุดท้ายครับนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับก็เราซึ่งเราก็เปิด MV ที่เกี่ยวกับความกล้าหาญของพี่น้องทหารที่เสียสละปกป้องความสงบเรียบร้อยของประเทศครับแต่ขณะเดียวกันมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่คนส่วนใหญ่คนเสื้อแดงนะครับก็ยังมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจอยู่สิโชคคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้ผมเป็นทหารในไซเบอร์จริงๆเลยไปสู้รบกับคนที่เขาเหยียดหยามแล้วดูถูกทหารจนผมได้แผลกลับมาเลยด่าคุณเหรอด่าผมนี่คุณดูในเพจนี่เลยนะผมไปถ่ายรูปมาโดยโทรศัพท์ผมเลยนี่ครับลองดูครับชื่อนพพรนามเชียงใต้คนเดิมคนเดิมนี่วัดชมพูนะครับพิธีกรเนี่ยในรายการโซเชียลกอสซิปของเอเชียอัปเดตเนี่ยด่าผมว่านี่อีสิริโชคกูเป็นกระเทยแล้วหนักหัวพ่อมหรือว่าไอ้ควายกูสงสัยมานานแล้วว่าเวลาพักมึงทำเอี้ยนี่ไรกับวรนุชในกรุงเทพทีไรภาคใต้เดือดร้อนทุกทีแล้วกูบอกมึงเลยนะว่ากูไม่สงสารทหารเลยแม้แต่น้อยฐานไทยรังแกประชาชนที่ไม่มีทางสู้มานานแล้วโดนเสียบ้างกูสะใจมึงมีปัญญาทำอะไรกูหรือเปล่าล่ะโอ้โหเนี่ยผมเนี่ยไปลบกับกระเทยหน้าปลวกเลยคุณเทพไทยมันดูถูกความสามารถคุณมากเลยผมว่าเหมือนคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมของคุณแล้วมันมีคุณมีปัญญาทำอะไรก็รู้ปลอกตาลายมากนะ
มันด่าผมอีสิริโชคนี่มันรู้มันรู้ได้ยังไงเนี่ยพูดจาเสียหายเขาเรียกว่าผีผีก็จะเห็นผีแอบผีแอบผีเห็นผีด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะเขาด่าคุณอภิสิทธิ์นะด่าว่านางอภิสิทธิ์นะคะแล้วก็ด่าคุณชาวนนท์ว่าอีประดูอีประบุผู้ชนเขื่อนนะครับแล้วก็คุณชื่ออะไรนะนภพรนภพรนภพรนะกับผมก็ไว้สักคนในผมสุภาพของเขาไงคุณกระเทยหน้าปลวกอย่างเงี้ยมันก็อัดคุณเนี่ยผมคุณนภพรนามเชียงใต้นะซึ่งยังไงก็มีอะไรก็คุยกับผมได้นะครับไม่ต้องคุยกับพวกนี้นะไอ้เห็นไหมไม่มีทางด่าผม แล้วก็อันต่อไปครับอันนี้ก็อาจจะหยาบคายหน่อยนะแต่ก็จำเป็นที่ต้องแสดงให้เห็นเพื่อจะได้รู้ว่าพอทีวีแดงเนี่ยเขาปลุกระดมปลุกปั่นเนี่ยมันก็ทำให้คนเกิดอาการคลั่งแล้วก็เกลียดทหารทั้งที่ทหารนี่คือรั้วของชาติโดยเฉพาะยิ่งทหารเนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ต้องถือว่าเสียสละยอมพลีชีพเพื่อชาติเลยแต่คนเหล่านี้กลับมาดูถูกเกลียดหยามทหารซึ่งผมคิดว่ามันใช้ไม่ได้นะครับต้องเซ็นเซอร์หน่อยไหมเนี่ยผมขึ้นมาเนี่ยหยาบอ่ะหยาบนิติวัฒน์วรรณสิริเนี่ยก็เป็นพวกที่ต้องเซ็นเซอร์หน่อยไม่เอามาตรา112นะครับต้องเซ็นเซอร์คำนั้นก่อนขึ้นนะครับผมว่าไม่ควรนะเวลาอ่ะครับเอาขึ้นเร็วๆหน่อยก็ได้ครับก็ถ้าหยาบก็ไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวกบวไม่ผ่านเดี๋ยวผมจะเดือดร้อนเอานะครับมันหยาบกันไปแต่ผมอ่านง่ายคือเขาปลอเขาก็ด่าฐานไทยว่ากดขี่ประชาชนมาตลอดทั้งในเมืองทั้ง3จังหวัดชายแดนเก่งแต่กับคนไม่มีทางสู้พอเจอคนที่เขามีทางสู้แถวชายแดนบ้างร้องอย่างหมาพวกกูตาย1พวกมึงตาย100อย่าให้พวกมันอาศัยแผ่นดินไทยไล่ฆ่าพี่น้องเราต้องรุนแรงและเด็ดขาดอย่าแค่วางมากเสียใจคือทั้งหมดเนี่ยสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของพี่น้องเสื้อแดงบางกลุ่มนะที่เกิดอาการคลั่งอย่างที่ผมบอกแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากการปลุกระดมของแกนนำเสื้อแดงนะครับแล้วก็คนในเครือข่ายคุณทักษิณชินวัตรครับซึ่งปลุกระดมให้เกียรติทหารให้เกียรติสถาบันนะครับแล้วก็ให้ลุกขึ้นมาโดยหลอกว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้เพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำแต่ในความเป็นจริงก็คือสู้เพื่อคุณทักษิณเพื่อคุณทักษิณเนี่ยได้สามารถกลับมาประเทศไทยเพื่อที่คุณทักษิณจะได้เงิน 46,000 ล้านบาทคืนไปแล้วคนเหล่านี้ก็ถูกหลอกนะครับพอเข้ามาเป็นรัฐบาลปั๊บเนี่ยทำยังไงครับคนเหล่านี้ก็ยังคงความเกลียดชังอยู่ในหัวใจแล้วบ้านเมืองจะสงบได้ไงคุณเทพไทยคุณชาวนนท์ก็มันก็ไม่สงบอยู่แล้วยังไงก็ไม่สงบแต่ว่าผมคิดว่าพวกนี้เนี่ยมีคือทัศนคติแบบนี้มันเป็นทัศนคติแนวร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วก็นี่คุณมาดูแต่ละคนนี่คุณเฉลิมวันนี้อันนี้ก็ตั้งเขาเรียกอะไรนะตั้งอะไรนะเพนทากอน2คืออะไรเพนทากอนเพนทากอนนี่คือกระทรวงกลาโหมคือเพนทากอน1เนี่ยก็คือกระทรวงกลาโหมสหรัฐอ่ะเพนทากอน1นี่ก็คือสุกัมกวมคือวันนี้สุกัมกวมเนี่ยไม่มีทางที่จะไปแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเพราะยังมัวแต่หมกมุ่นกับการจับผิดคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ในเรื่องของการเกณฑ์อาหารแล้วมาตั้งเฉลิมก็เลยต้องตั้งเพนทากอน2ขึ้นมากุ้งเหลิมครับก็คือกลาโหมคนที่2กุ้งเหลิมมาตั้งพร้อมด้วยริซซี่และวงเล็บดวงนะก็คู่กันนะได้มาตั้งเพนทากอนที่ผมกลัวจะเป็นพารากอนมากกว่ามั้งเราจะตั้งที่ไหนเนี่ยแกบอกตั้งกรุงเทพสยามสแควร์ตั้งสยามสแควร์แล้วมาตั้งทำไมกรุงเทพคือแน่จริงเนี่ยนะกุ้งเหลิมเนี่ยผมว่าตั้งเพนทากอนจริงนะเพนทากอน2เนี่ยไปตั้งใน3จังหวัดเลยก็จะตั้งยังไงขนาดลูกชายเนี่ยก็ยังกลัวว่าจะถูกส่งไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยแล้วข้าราชการคนอื่นจะรู้สึกไงนะคือคนที่ดูแลสำนักงานตุลาการชาตินะออกมาพูดนะครับต่อสาธารณะว่ากลัวว่าลูกชายจะถูกส่งไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วตำรวจที่เขาอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาจะมีความรู้สึกยังไงเขาก็อยากจะกลับบ้านเหมือนกันนะใช่ครับเขากลายเป็นยัดเยียดไอ้คนที่ลูกชาวบ้านไปอยู่ใน3จังหวัดในภาคใต้ไงกลายเป็นบุคลากรชั้น2ไปแล้วเพราะเป็นที่ที่ไม่มีใครอยากไปทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ย3จังหวัดชายแดนเนี่ยต้องเป็นที่ที่คนเหล่านี้ต้องไปเสียสละเพื่อชาติต้องคุณภาพไปเหมือนกับคือเวลาข้าราชการไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนลงโทษเขาอะเขาข้าราชการที่ทำผิดแล้วลงโทษไปไว้ชายแดน3จังหวัดภาคใต้แล้วก็มันใกล้ปัญหาก็ไม่จบคุณลองคิดดูคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเธอนี่ไม่อยากลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะจะเป็นภาระให้กับข้าราชการแต่เธอนี่กลับไปสุรินทร์เป็นภาระให้กับช้างเป็นภาระให้กับนักเรียนเป็นภาระให้กับครูครแล้วก็เป็นภาระกับข้าราชการครับคือวันนี้เนี่ยคุณสิโยก คุณผมฟังคุณยิ่งลักษณ์สัมภาษณ์นะแกบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของกระบวนการแยกดินแดนแล้วนะคือผมว่าแกนี่ตั้งโจทย์แบบคุณทักษิณแล้วก็ผิดอีกแล้วเป็นเรื่องอะไรกันไม่รู้แกก็เป็นเรื่องกระโดดโจกกระจอกไงแกคิดอย่างนั้นไม่ใช่คือแกไม่รู้ว่าเรื่องมันคืออะไรแกก็ไม่ปฏิเสธแกก็ตอบไม่รู้ไว้ก่อนคือเป็นเรื่องแบ่งแยกดินแดนไหมไม่ใช่เป็นเรื่องยาเสพติดไหมไม่ใช่คือถ้าตอบว่าใช่เดี๋ยวต้องถามต่อเป็นไปได้พูดถึงเรื่องคุณยิ่งรักเนี่ยนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นนายกที่ไม่รู้อะไรเลยผมน่าจะเปลี่ยนชื่อของยิ่งรักนะครับเป็นยิ่งพลาดเพราะวันนี้พลาดอีกนะครับเรามีคลิป
ให้ดูเลยคือคุณยิ่งรักเนี่ยไปปาฐกถานะครับ World Economic Forum นะที่กรุงเทพนี่เองครับแล้วก็ไปพูดนะครับพยายามพูดภาษาอังกฤษโดยไม่มีโพยพอไม่มีโพยปั๊บก็เลยผิดพลาดลองฟังดูเดี๋ยวเราค่อยอธิบายไปพูดเก่งพอๆผมไหมลองฟังดูแล้วเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังโอเคลองฟังดูซะนะSo if we talk about ASEAN, I think ASEAN has many benefits in different of the countries. I think altogether 10 countries altogether that contain about half of the number of population of the world. So we see the future of ASEAN that we will use the strength of each ASEAN to be the synchronized as one.As the thing that will be the world of the ASEAN or the territory to serve all the service and the growth in the future. That's my dream. คือผมฟังที่รู้เรื่องนิดเดียว10 country คือ10ประเทศใช่ไหมถูกไหมคือเอาผมอธิบายนิดนึงคือคุณยิ่งรักเนี่ยพยายามพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ว่าฝรั่งหรือคนไทยก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเท่าที่เราจับใจความได้เฉพาะส่วนที่สำคัญนะคือบอกว่า10 countries ก็คือ10ประเทศนะครับถูกแล้วผมถูกแล้ว10ประเทศนี้หมายถึงอาเซียนนะครับแล้วเขาก็บอกว่า contain about half population of the world อันนั้นอะไรหมายถึงว่าประชากร ใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยเท่ากับประชากรครึ่งหนึ่งของโลกของโลกโอ้โหมีคำว่า world ไหมผมใน world ไม่มีอ่ะ world โอเค world ผมแปลออกอีก world แปลว่าโลก10ประเทศในอาเซียนมีประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของโลกค่ะครับซึ่งมันเป็นข้อความที่เท็จผิดพลาดอย่างรุนแรงเพราะผมเนี่ยไปค้นมาแล้วไปค้นมาแล้วครับจำนวนประชากรโลกครับคุณเทพไทยดูประชากรโลกมีทั้งหมด 7,000 ล้านคนประมาณนะครับแล้ว10ประเทศเท่าไหร่ 7,029 เนี่ย 7,000 ล้านคนครับคิดเป็น 100% คือ 7,000 ล้านคนอาเซียนเนี่ยมี585ล้านครับเท่ากับ 8.33% จีนเนี่ย มีเยอะ 1,352 ล้านเท่ากับ 19.24% เอาจีนนะครับบวกกับอาเซียนเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเลยคือแกอาจจะเอเชียมั้งแล้วแกพูดผิดไปอีกหรือเปล่าแกพูด10ประเทศไง10ประเทศไง10ประเทศก็คืออาเซียนคืออาเซียนคือแกสับสนนิดหน่อยนะคือผมคิดว่าแกอาจจะมองอนาคตว่าขยายอ่ะว่าขยายคือพวกแกอาจจะคิดว่าคุณระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่าคุณโดนคดีไปแล้วผมรู้คุณโดนคดีไปแล้วนะคือมีคนบอกว่าแกอาจจะเห็นแนวโน้มว่าประชากรในอาเซียนเนี่ยอาจจะมีนโยบายเอาอยู่แล้วก็ไปที่โฟร์ซีซั่นบ่อยถ้าไปโฟร์ซีซั่นทุกคนไปโฟร์ซีซั่นกันหมดเนี่ยไอ้นี่ผมไม่พูดนะพนักงานสอบสวนไอ้นี่ผมไม่เกี่ยวผมนะไอ้นี่เกี่ยวคุณสีโชคผมเพียงแต่ว่านโยบายเอาอยู่ผมไม่ได้พูดถึงคุณยิ่งรักโฟร์ซีซั่นผมไม่เอาด้วยนะผมพูดถึงโฟร์ซีซั่นเนี่ยมันมีทุกประเทศในอาเซียนคือที่เราแสดงให้เห็นคือว่าภูมิปัญญาของคุณยิ่งพลาดเนี่ยคือยิ่งวันยิ่งพลาดครับเสร็จแล้วคุณเทพไทยชุมชนจะให้เข้ามาเข้าใจปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยากมากได้อย่างไรครับขนาดเรื่องของอาเซียนนะประชาคมอาเซียนเนี่ยซึ่งเราก็พยายามไปสอนนักเรียนนะครับเด็กๆว่าให้ต้องเข้าใจประชาคมอาเซียนเนี่ยประกอบด้วยประเทศอะไรบ้างผมยังจำได้คุณพิสิทธิ์เนี่ยไปที่หาดใหญ่นะแล้วก็ไปพยายาม พูดกับเด็กๆอ่ะไปที่จังหวัดหาดใหญ่เหรอ ป่าประเทศซิดนีย์ประเทศซิดนีย์ไปพูดกับคนหาดใหญ่แล้วก็บอกว่าถามนักเรียนว่าอาเซียนมีกี่ประเทศ มีประชากรเท่าไหร่เนี่ยเด็กตอบได้โอ้โหเก่งมากต้องให้รางวัลแต่ว่านายกยิ่งพลาดเนี่ยตอบไม่ได้แกพลาดทุกวันพลาดอยู่เป็นประจำคือผมเห็นวันนี้ผมเห็นในเขาเรียกอะไรเฟซบุ๊กของคุณกนกเป็นประเด็นข่าวในเห็นข่าวสดไปจับไปเล่นนะคุณกนกโพสต์ไปเลยว่าอยากจะเอาตะกร้อไปครอบปากคุณยิ่งรักถ้ายิ่งพูดก็ยิ่งผิดไอ้ผมชอบคุณกนกมากเลยเนี่ยจริงๆผมเนี่ยนะ ที่เขาบอกว่าผมเนี่ยดังแล้วเนี่ยนะผมยังเป็นแฟนคลับของคุณกนกด้วยนะเพราะนั่นแฟนคลับคุณกนกก็จะทวีคูณขึ้นเพราะเอาจากแฟนคลับผมสิ่งที่ผมชอบก็แสดงว่าชอบคุณกนกด้วยเยอะมากครับคุณไม่พูดชมตัวเองทั้งวันได้ไหมไม่ได้เพราะคุณไม่ชมผมถ้าตราบใดคุณสองคนมาถึงชมผมปั๊บเนี่ยผมก็จะเงียบผมจะยิ้มแต่นี่คุณไม่ชมเลยมาถึงคุณพี่โจ๊กมาถึงก็แซวผมแกล้งผมนี่ต้องไอ้นี่ไอ้เด็กไม่จะบอกเลยพี่โจ๊กอย่าแกล้งพี่เทพไทยให้มากนะพี่เทพเขาเป็นคนน่ารักพี่โจ๊กอย่าแกล้งลุงเทพไทยให้มากนะใครคิดใครทวิตเตอร์ตอบถามผมลุงผมจะไม่ตอบเลยผมบอกคุณก่อนนะคือผมเรียนคุณเทพไทยว่าผมเนี่ยได้คุยกับนายชวนแล้วว่านายชวนจะเป็นคนที่ชมคุณเทพไทยเองโอเคเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยเขาห้ามชมคุณเทพไทยเอาอย่างนั้นล่ะคนคุณนายชวนการันตีมาผมเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแนวทางของคุณยิ่งรักนี่คือไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วพอมาสุกัมพลหรือสุกัมกวมเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่ทำงานเพื่อประชาชนเลยแต่มีหวังทำงานเพื่อพัก
พื่อไทยแล้วก็เพื่อคุณทักษิณเพราะต้องการจับผิดคุณอภิสิทธิ์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็เหลือเฉลิมอยู่บำรุงคนเดียวไม่คือคณะกรรมการคุณจะยกไปดูชื่อคือมียุทธศักดิ์มีเฉลิมมียงยุทธแต่ไม่มีถูกกำกวมนี่ผมแปลกใจมากนะไม่มีนะกำกวมไอ้ที่ตั้งเพนทากอนอะไรไงพูดจาต้องชอบกำกวมไงถูกกำพลพูดไม่รู้เรื่องอ่ะพูดเหมือนคนมาไวน่ะแล้วผมคิดว่าไม่ต้องตั้งมากจริงๆนะโอเคนะไม่ต้องตั้งมากเลยปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะในยุครัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยตั้งถาวรเสนเนียมคนเดียวเอาอยู่เลยคือเอาพูดง่ายๆคือเอาสักคนเนี่ยแล้วไปอยู่ภาคใต้เออประจำเลยไปประจำตรงนั้นเลยกินนอนอยู่ที่นั่นรับรู้ปัญหาไม่ใช่ทำแบบเฉลิมเมื่อกี้ผมดูในข่าวนั่งตามที่เพนทากอน2อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกดอุ้มถามผู้การยะลาถามผู้การโอ้โหแม่งดูแหมคึกคักแต่ว่า ไม่กล้าไปคือสุดท้ายที่พูดทั้งหมดเนี่ยก็จะบอกให้ล่วงหน้าว่ายังไงยังไงผมก็ไม่ไปนะคือจะบอกให้รู้ให้รู้ว่าคุณยิ่งรักตั้งแต่งตั้งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่ไปจะพูดให้รู้ก่อนเลยว่ายังไงกูก็ไม่ไปก็กูจะตั้งอะไรบก.ส่วนหน้าเขาอยู่ในพื้นที่กูตั้งบก.ส่วนหลังอยู่กรุงเทพพอเลือกบก.ส่วนหลังเสร็จตั้งเพนทากอน2กูก็อยู่กรุงเทพก็ไม่ไปเลยอย่างนี้ตายคือบอกให้รู้ไงว่าทีหลังจะได้ไม่มีใครโจมตีกันได้ไงคือถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าปลดเลยไอ้สามสี่คนนี้นะคือจะอ้างว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนภาคใต้ไงเพราะฉะนั้นตั้งเลยนายณัฐวุฒิก็ได้นายจตุพรก็ได้ไปเลยอ่ะสักคนเลยเลิกณัฐวุฒิเลิกเรื่องยางเลยคือณัฐวุฒิเนี่ยไปแล้วจะเดือดร้อนอีกเพราะไปนั่งเผายางอยู่ก็ไหนๆก็เผากันแล้วก็เผากันเลยไหนๆเผากันทุกวันก็เผากันไปให้ณัฐวุฒิไปเผาอย่างนั้นอาจจะเผาแพ้เขามันก็เลิกเผาบ้างแต่ผมยอมนะเพราะว่าร้อยตำรวจเฉลิมเนี่ยก็มีความหนักใจในเรื่องภาคใต้มากก็เอาเฉลิมไปเป็นแก้ปัญหาภาคใต้ก็เหมือนไม่ต่างอะไรกับเอาสามล้อไปมันทุกหนักอ่ะไปขนของอ่ะเหมือนกันแล้วเชื่อผมอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะพูดเรื่องซีเรียสต่อเนี่ยก็เบรกแล้วเบรกแล้วเบรกแล้วครับอะไรวะแป๊บเดียวมันขอไม่ได้เบรกก่อนยับเฉลิมยังไม่ได้สายใจยังไม่ถึงดิซซี่ดวงเลยมาถึงเจอกันเบรกสองครับเอาเจอแล้วโอเคเอาเจอเบรกสองครับ